และเรื่องเมียนมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ความหวังก็ไปอยู่ที่การประชุมระดับทวิภาคีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนที่กำลังพบหาหรือกันที่เขตปกครอง Anchorage รัฐ阿拉สกาของสหรัฐนะคะแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มแทนที่จะคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและบรรยากาศของการเผชิญหน้าโดยเฉพาะช่วงแรกของการพูดคุยกันทักทายกัน บรรยากาศไม่ได้อบอุ่นเลยนะคะสำหรับการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนซึ่งก็มาเป็นทีมค่ะทางจีนเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่และหยางเจียฉือซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนฝ่ายสหรัฐก็คือแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจกซูริแวนท,ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐค่ะ จีนเดินทางไปตามคําเชิญของสหรัฐเป็นจุดที่พบกันครึ่งทางที่รัฐ阿拉斯加นะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไปพบกับสหรัฐค่ะจริงๆเรื่องที่เตรียมจะหาหรือมีหลายเรื่องนะคะเพราะว่าเป็นที่รับรู้กันทั้งโลกว่าสองมหาอำนาจกำลังหายใจรดต้นคอกันหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการต่างประเทศศักยภาพทางทหาร และเรื่องของอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ต่างๆและเรื่องเทคโนโลยีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบริงเคนในช่วงแรกของการพูดเกี่ยวกับประเทศจีนก็ไม่ยั้งเลยนะคะพูดไปว่าขณะนี้สหรัฐเนี่ยกำลังกลับเข้ามาแล้วในเวทีโลกและหลายประเทศดูแล้วพอใจกับท่าทีแบบนี้ของสหรัฐด้วยค่ะ I have spoken to, I think, nearly 100 counterparts uh, from around the world, and I just made uh, my first trip, uh, as I noted, to uh, Japan and South Korea. Uh, I have to tell you, what I am hearing is very different from what you described. Uh, I am hearing deep satisfaction that the United States is back, that we are reengaged with our allies and partners. I am also hearing deep concern about some of the actions your government is taking. Uh, and have an opportunity discuss those, uh, when get down discuss we'll we work. those get to to ตลอดการพบกันบรรยากาศต้องเรียกว่าขิงก็ราขาก็แรงนะคะทั้งจีนเองก็บอกว่าทางสหรัฐก็ไม่สมควรที่จะแสดงท่าทีแบบนี้กับจีนและจีนเองที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต้องการให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจ,จาก,การภายในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหวังยี่ก็บอกว่า การที่สหรัฐเชิญจีนมาถึงที่บ้านแต่ว่าประกาศคว่มบาตก่อนหน้าที่จีนจะเดินทางมาถึงนี่ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อแขกอย่างไม่สุภาพแล้วค่ะ的的行了的的我然地反地方 虽然是中美的中间点，但毕竟是美国，我们是应美国的邀请到这里来了。但是，竟然在我们出发的前一天，美国发起新的对华制裁，我认为这不是正常的待客之道。 จริงๆหลายๆคำพูดหลายๆประโยคที่ร้อนแรงโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนเช่นนี้ก็ไม่ควรจะอยู่ในการรับรู้หรือว่าการบันทึกของช่างภาพนะคะแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยเปิดฉากมาก็ปะทะกันแล้วพอช่างภาพและทีมนักข่าวจะเดินออกทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปขอให้บันทึกสิ่งที่ผมกําลังพูดนี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าสื่อเองก็ได้ บันทึกทั้งภาพและเสียงมาหลายๆาตอนนะของของการโต้กันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสหรัฐและจีนโดยเฉพาะบางช่วงบางตอนที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากจุดยืนของจีนที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงสินเจียงและไต้หวันด้วยค่ะ uh, today uh, we'll have an opportunity to discuss key priorities uh, both domestic and global so that China can better understand our administration's intentions and approach. We'll also discuss our deep concerns with actions by China including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters and why we feel an obligation ขณะที่จีนก็ไม่ยั้งเช่นเดียวกันนะคะและจีนก็ระบุว่าพอได้แล้วกับพฤติกรรมของสหรัฐที่เข้าข่ายแทรกแซงกิจ,จการภายในของจีนค่ะฟง过去今后将来都绝不会接受美国方面的无端的指责同时我们要求美方 要放弃动辄干涉中国内政的这种霸权的行径，这个老毛病应该改一改了。 แต่จะว่าไปการงัดข้อกันด้วยวาจาและท่าทีที่แสดงออกมาจากทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ก็อาจจะไม่เหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในการถแถลงนโยบายครั้งแรกของรัฐมนตรีบลิงเคนก็เคยเอ่ยแล้วว่าจีนถือว่าเป็นบททดสอบเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับศตวตรรษที่21ขณะที่จีนเองก็บอกกับสหรัฐแล้วว่าอย่าคิดว่าจะมาเจรจาพูดคุยกับจีน โดยวางจุดยืนว่าสหรัฐจะต้องอยู่เหนือกว่าเพราะจีนก็จะไม่ยอมรับท่าทีแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะจากนี้ไปก็คงต้องติดตามว่าข้อสรุปจากการหารือกันที่阿拉斯าจะเป็นอย่างไรรวมถึงจุดยืนของสหรัฐและจีนเรื่องเมียนมาค่ะ